7:30 นะฮะวันนี้วันหยุดเราให้ท่านผู้ชมฟังแต่ข่าวเครียดๆเท่านั้นเลยนะเพราะ7:30ก็จะเป็นเวลาที่รวิทจะเบรกด้วยการเอาข่าวที่ไม่เครียดมาบ้างมาเล่าให้ฟังบ้างอันนี้ไม่ใช่ข่าวแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมไปอ่านมาเมื่อเช้านี้เช้ามืดวันนี้ตื่นเช้ามากวันนี้ตื่นแบบตีสามบ้าแล้วนี่นะเป็นพวกบ้านะเมื่อเช้าไปอ่าน The School of Life นะครับผมเชื่อเว็บไซต์นี้หลายคนเคยเข้านะฮะเขาพูดถึงอันนึงผมชอบมากเลยนะฮะเขาใช้คำว่า philosophical meditation แปลเป็นภาษาไทยผมแปลเองการตกผลึกทางปรัชญาชีวิตใช้คำนี้แล้วกันนะนะขอภาพ T8 นิดนึงได้ไหมครับเขาบอกว่าตอนนี้มนุษย์โอ้เรื่องมันเต็มไปหมดเลยเนี่ยเลยคิดว่าคนเราควรจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่านี่แหละฮะ philosophical meditation เนี่ย20 นาทีเขาบอกว่าต่อวันแต่ผมว่าต่อวันเยอะไปอาจจะเราคงไม่มีเวลาทำต่อวันแต่ว่า3 วันที7 วันทีเนี่ยนะครับให้เขียนของ3 อย่างออกมาอันที่1เรากำลังไม่สบายใจเรื่องอะไรเดี๋ยวจะลงดีเทลให้ฟังอันที่2เราวิตกกังวลเรื่องอะไรไม่สบายใจเรื่องอะไรคือเรื่องตอนนี้วิตกกังวลเรื่องอะไรนี่คือเรื่องในอนาคตนะครับอันที่3เราตื่นเต้นกับเรื่องอะไรอยู่อันนี้เป็นอันนี้เป็น3 ข้อนะครับเรามาดูข้อที่1ฮะเวลาถามว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรเนี่ยนะฮะเขาให้เจาะอย่างนี้เลยครับบอกเขียนไว้ในกระดาษนะเอากระดาษมากางแท่งหนึ่งนะฮะส่วนไหนของชีวิตที่คุณรู้สึกว่ามันตกอยู่ในอันตรายตอนนี้เรื่องอะไรเขียนมาเลยเรื่องอะไรนะฮะเรื่องปากท้องเรื่องอะไรนะฮะหลังจากนั้นก็ถามว่าคุณกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเหตุการณ์ต่อจากนี้อะไรคือสิ่งที่คุณกลัวนะครับตกงานหรืออะไรนะฮะเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณไหมแล้วถ้าเคยมันแย่แค่ไหนนะครับถามต่อว่าถ้าเพื่อนสนิทของคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะแนะนำเขายังไงนี่คือให้เขียนลงหมดเลยนะนะฮะแล้วก็ความไม่สบายใจในครั้งนี้เนี่ยความไม่สบายใจพวกนี้เนี่ยมันบอกหรือสอนอะไรคุณบ้างความไม่สบายใจเนี่ยจะรวมพูดอิจฉาโกรธอะไรพวกนี้ก็รวมได้อยู่ในหมดนี้เหมือนกันนะฮะไม่ได้หมายความว่าเรื่องอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าเรื่องเครียดว่าแบบเศรษฐกิจอะไรอย่างเดียวนะฮะคำถามที่2เป็นคำถามเกี่ยวเรื่องความวิตกกังวลคุณวิตกกังวลเรื่องอะไรอยู่ในตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้เลยลงรายละเอียดไปเลยว่าคุณวิตกกังวลเนี่ยคุณวิตกกังวลเรื่องอะไรมีความเป็นไปได้ไหมที่จินตนาการของคุณเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกังวลอยู่มันเยอะกว่าความเป็นจริงบางทีเราก็จินตนาการเรื่องเลวร้ายไปได้เยอะนะครับแล้วก็ถามต่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าทุกอย่างพังหมดเราจะมีชีวิตต่อไปได้ไหมนะฮะอะไรคืออันตรายที่แท้จริงกับเรื่องที่กังวลอยู่แน่คือบางทีความกังวลเนี่ยมันมีมุมมองได้หลากหลายมุมมองอันอะไรคือเรื่องที่เป็นอันตรายที่แท้จริงกันแน่นะครับถ้าเคยเกิดถ้าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับเราแล้วเราผ่านไปได้ยังไงนะฮะข้อที่2ความวิตกกังวลผมชอบข้อสุดท้ายที่สุดเลยคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณตื่นเต้นนะครับคือคำถามนี้มันน่าสนใจตรงนี้บอกว่ามันเป็นคำถามนี้มันเหมือนคำใบ้นะที่จะบอกได้ว่าคุณกำลังขาดอะไรที่ขาดหายไปจากชีวิตคุณอยู่ในตอนนี้คืออย่างนี้ช่วงโควิดเนี่ยมันเหมือนเขย่าชีวิตทุกคนใช่ไหมแล้วเราก็พยายามที่จะเหมือนกับค้นหาอะไรอยู่เนี่ยนะฮะคำใบ้ที่สำคัญของชีวิตก็คืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกทำแล้วมันตื่นเต้นคำว่าตื่นเต้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงตื่นเต้นแบบเล่นรถไฟเหาะนะทำให้คุณรู้สึกมีพลังมีชีวิตขึ้นมายกตัวอย่างนะครับช่วงนี้คนอยู่บ้านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำอาหารแล้วแบบตื่นเต้นอะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะให้คุณบอกแนะนำว่าคุณจะไปเป็นเชฟนะแต่นั่นอาจจะหมายความว่าคุณกำลังอยากเริ่มทำอะไรใหม่เอ็นอัพเสร็จแล้วเนี่ยคุณอาจจะไปเย็บเสื้อผ้าตัดสายเสื้อผ้าก็ได้แต่ว่าการทำอาหารเป็นตัวกระตุ้นไงบอกเฮ้ยพอได้ลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำหรือไม่เคยทำมานานแล้วเนี่ยเฮ้ยมันสร้างความตื่นเต้นแบบนี้ก็เป็นการค้นหาตัวเองต่อไปหรือมันอาจจะบอกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ขาดในชีวิตคุณก่อนหน้านี้อาจจะเป็นว่าคุณรู้สึกลึกๆว่าคุณไม่ได้ดูแลคนรอบข้างที่ดีพอเพราะช่วงนี้ได้อยู่บ้านเยอะเลยได้ทำอาหารให้คนในบ้านทานก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟูลฟิลตรงนี้เลยตื่นเต้นก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเราค่อยจอดเรื่องพวกนี้ไปเนี่ยบางทีมันช่วยทำให้เรามองเห็นและเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้เวลาพวกนี้ก็เป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับขอภาพ T9นะฮะชาวท่านที่ฟังแล้วอยากจะเข้าไปดูลิสต์เต็มนะฮะผมก็เอา QR code มาให้ทุกท่านสแกนอยู่ในจอนะฮะเข้าไปผมว่าช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีนะในการนั่งคุยตัวเองเหมือนกันมากจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราอยากได้อะไรกันแน่เราอยากจะทำอะไรกันแน่นะครับ